สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าคุณเป็นอีกคนที่กำลังโสดเพิ่งโสดหรือว่าเคยโสดลองมาเช็คกันดูนะครับกับข้อมูลที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้เพราะว่าโดยส่วนมาก 80% ของคนโสดต้องเคยทำมาแล้วแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายจริงทุกข้อของคนโสดต้องเคยทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วนะครับลองมาดูวันที่1กินข้าวคนเดียวสิ่งที่คนโสดทุกคนต้องเคยทำในวันที่เพื่อนไปกับแฟนพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรือวันธรรมดาธรรมดานั่นแหละแรกๆอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่นานๆไปเริ่มรู้สึกชินกินอะไรคนเดียวได้สบายมากๆเลยจริงหรือเปล่าล่ะครับ2กลับบ้านบ่อยไม่รู้ทำไมตั้งแต่เป็นโสดรู้สึกว่าจะรักพ่อแม่รักครอบครัวรักบ้านคิดถึงบ้านเป็นพิเศษว่างวันเดียวก็กลับไปบ้านอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นซะอย่างนั้น 3. อินกับอะไรง่ายๆไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังดูละครก็จะอินตามเหมือนกับเอาชีวิตจริงของเราไปสร้างทั้งสุขทั้งเศร้าแต่จริงๆแล้วก็ทำเพื่อคลายเหงาใช่หรือเปล่าครับ 4. สับสนในตัวเองบางทีก็เหงาอยากมีแฟนแต่บางครั้งก็รู้สึกชอบชีวิตตอนนี้ยังไม่อยากมีใครแต่บางทีก็เหงาจริงๆนั่นแหละแล้วก็รู้สึกสับสนขึ้นมาอีกต่างหาก 5. โลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวมีความสุขกับการนอนอยู่ในห้องทั้งวันใครชวนไปไหนไม่อยากจะไปอยากอยู่เล่นกับหมากับแมวทำความสะอาดห้องมากกว่าแสดงว่าคุณอาจจะเบื่อความวุ่นวายนะครับ 6.อยู่คนเดียวไม่ได้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วเลยคนโสดบางคนก็ติดเพื่อนหนักมากไม่อยากอยู่คนเดียวใครชวนไปไหนไปหมดแบบประมาณว่าก็คนมันว่างอะครับ7ใช้สมองมากกว่าอารมณ์คนมีความรักชอบใช้ความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ตัดสินแต่คนโสดจะใช้สมองมากขึ้นมีเหตุผลมากกว่าเดิมเพราะต่อมความรู้สึกมันชาไปแล้วนั่นเองกลัวความรักทุกๆครั้งที่รักพังคุณจะสร้างกำแพงให้มันค่อยๆสูงมากขึ้นเพื่อป้องกันความรู้สึกของตัวเองเลือกมากคบยากไม่ไว้ใจใครเหมือนเดิมเหมือนจะเข็ดเหมือนจะกลัวกับความรักแต่ก็ยังต้องการความรักจริงหรือเปล่าล่ะครับ9เป็นสายชิลไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรเพราะไม่ได้มีธุระที่ไหนไม่ได้นัดใครไม่มีใครรออยู่เลิกเรียนหรือว่าเลิกงานก็ไม่ต้องรีบกลับทำงานได้ยาวๆไปเลย 10. ติดเทคโนโลยีโซเชียลนี่แหละช่วยผ่อนคลายได้ไม่ว่าจะเป็นมือถือหูฟังเกมส์ต้องพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นอวัยวะชิ้นที่33ของร่างกายเชียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับแล้วนี่ก็คือ10สิ่งที่คนโสดส่วนใหญ่เคยทำแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยทำข้อไหนมาบ้างหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าถ้าคนโสดผ่านมาเห็นก็อาจจะต้องเคยทำบ้างสักข้อ2ข้อนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ